ต่อกันที่ตอนต่อไปนะครับผมเร่งสปีดไอการต่อสู้นะแต่ผมไม่รู้มันจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองกันโทโรโกะค่ะそうみたいだね早速เดี๋ยวอย่าเพิ่งมันนั่งได้แต่อย่าเพิ่งแล้วไอ้นี่มันคันโยกอะไรเราอย่าเพิ่งโยกแล้วกันเราไปต่อมันจะเลี้ยวซ้ายโอ้ย君たち応援の誰かああ親方反対側の終点にあるエレベーターを使え反対側トロッコに乗っている途中マッシュก็คืออันนี้ก็เป็นยังไม่ใช่หัวหน้านะครับเขาก็บอกว่าหัวหน้าอยู่ข้างล่างต้องใช้ลิฟต์ลงไปซึ่งลิฟต์นี้ก็จะอยู่สุดเส้นทางล้อเลื่อนนี้รถเลื่อนนี้นะครับมันไม่ทำงานครับตัวช่วยก็เลยดูให้気候的にロックされてるさっきの行員さんに聞いてอ้าวเครื่องมันมีปัญหาบางอย่างเราเลยจะต้องไปถามคนงานต้องมานั่งสลับไปนี่นี่ขนาดเราคุยกับคนงานมาก่อนเลยเนี่ยそうか仕方ないเราไม่ให้มาตั้งแต่แรกแล้วกุญแจลิฟต์เนี่ยโอ้ปล่อยแล้ววนแล้ววนอีกเอสเตルエレベーターこれで早速เป็นคนงานฝึกหัดเทรนนิ่งเทรนเนอร์เทรนนิ่งเทรนนิ่งแม่มีจุดพักผ่อนแบบนี้เลยก็มันก็คงจะไม่ง่ายแล้วนะโยมนะเจอแล้วแล้วก็เอาจดหมายให้ดูโอ้何分めったにお目に肌身離さず保管しているわけさคือหัวหน้าคนงานคือเขารู้ว่าสิ่งนี้มีค่าแล้วก็แบบหายากแค่ไหนครับเขาก็เลยเก็บไว้กับตัวนะครับเขาก็ควักออกมาจากคอเสื้อของเขาครับไอ้แร่ที่เขาให้มาเอาเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ระยิบระยับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยครับไม่เคยเห็นคริสตัลจากคันนี้มาก่อนเลยว่างั้นครับเซปเชียมの一つ風の力を秘めたエスメラスの結晶だเขาบอกว่ามันคือหนึ่งในหลายชนิดของเจ้าแร่เซปเทียมนี้นะครับที่เรียกว่าเอสเมลัสคริสตัลนี้ซึ่งมีพลังของสายลมภายในแล้วก็มันมีราคามากด้วยโดยเฉพาะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าเอาไปให้ท่านนายกเทศมนตรีนะสวยจังเลยเหมือนฉันกำลังถือกับนางฟ้าตัวน้อยอยู่ในมือเลยล่ะสนุกจังเลย ดูสิโจชัวมันก็ดีนะแต่ว่าคือหยุดที่จะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเธอทำหล่นแล้วก็มันจะแย่นะก็ได้โถเอ้ยพ่อหนุ่มชอบขัดเขาบอกว่าแปลกจังเลยนะจู่ๆลมมันก็เปลี่ยนไม่ใช่คือจู่ๆก็มีลมพัดเข้ามานะครับลมแปลกๆเข้ามาโจชัวบอกว่ากลิ่นนี้มันคิดในใจนะกลิ่นนี้มันมันหยุดแล้วนี่อยู่ทำไมแผ่นดินไหวล่ะดูเหมือนว่ามันเกี่ยวกับถ้ำที่อยู่ข้างในเมืองนั่นฉันไปดูกันหน่อยดีกว่าเพราะว่ามีคนงานที่กำลังทำงานอยู่แถวนั้นด้วยระวังเอ็กเซลจู่ก็มีตัวอะไรพุ่งเข้ามาไม่รู้ครับกบไม่ใช่กบปูต้องคุ้มกันคนเหมืองนะสิตอดไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหแล้วดูพี่โอ้พี่เหมืองตีไม่โดนอีกเวรกรรมเหมืองทำไมไปทางนั้นเราพี่เหมืองดีนะมันไม่ตีไปเลยไปไหนก็ไปเลยพี่เหมืองไปแล้วใช้ท่ายั่วยุแล้วสินะเอาใช้ไม่ได้พอไม่พอเฮ้ยนี่ไงท่าหมู่มาแล้วเฮอริเคนโอ้มีแต่ท่าฮิวที่ก่อนศัตรูตีถึงไหมไม่ถึงงั้นฮิวให้ NPC ได้ไหมเนี่ยโอเคได้ตายก็จบก็ผ่านแล้วเราก็ถามว่าปกติที่นี่มีมอนสเตอร์แบบนี้เหรอคะเขาบอกว่าไม่ใช่เลยปกติไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกเลยที่เจอมอนสเตอร์แบบนี้ดูเหมือนว่ามอนสเตอร์มันจะแบบมาจากแบบตามล่าคริตันเนี่ยมาตามคริตันล่ออีกแล้วนะครับโจชัวก็บอกว่าแบบนี้ก็แสดงว่าถ้ำที่พูดถึงก่อนนั้นนี้น่าจะเป็นรังของมอนสเตอร์แน่มันไม่มีเวลามาคุยแล้วฉันจะต้องรีบเอาคนงานคนอื่นออกไปจากที่นี่งั้นเราขอช่วยได้ไหมคะ ยังไงการจัดการมอนเตอร์เป็นงานของเราอยู่แล้วเราก็ถามว่ามีคนงานกี่คนเขาบอกว่าน่าจะมี4คนอยู่ชั้นล่างนี้เขาก็เลยให้ยารักษามา2เข้ามาใกล้เนอะ死亡が3ตัวเราต้องคอยคุ้มกันหัวหน้านี้ไปเรื่อยๆนะนี่อลังการงานสร้างคนงานโดนอีกแล้วเดินไปให้มันห่างนอนดิพี่โอ้พี่ก็โอ้โดนโอ้ยกว้างเหมือนกันเนี่ยแจมเลยนางเอกสมก็เป็นนางเอกจริงเฮอริเคนโอ้แต่ว่าไม่ตายก็ตัวเลยวะเริ่มมีท่าหมู่มาแล้วเลือดของพวกเราก็เริ่มเยอะมองอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นตัวแทงนะ NPC เป็นตัวแชร์ดาเมจตราบใดที่มันไม่ตายแล้วแล้วเลือดมันเต็มหรือเปล่าล่ะน่าจะเต็มนะตอนสู้เสร็จลืมสังเกตเลยว่าตกลงสปีดมันเร็วขึ้นไหมเนี่ยสปีดการต่อสู้นะมันเร็วไหมเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะตอนแรกมันตั้งเป็นคูณ4นะมันเป็นคูณ6แล้วมันได้แค่นี้นะเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วโอ้โหไม่กล้านี่บ้าขามิดานุก็นี่2ก็น่าจะครบแล้วนะครับ อนจะได้ผิดตัวเรียบร้อยอีกแล้วนอนฟรีอ่ะยอมเสียเวลาหน่อยนอนฟรีนะท่านผู้ชมนะคือตามหลักแล้วอีเวนต์อะไรแบบนี้มันต้องมีบอสไงแต่ว่าจะเจอเมื่อไหร่ล่ะอันนี้ก็ยอมเสียเวลาหน่อยนะท่านผู้ชมครับเสียเวลาสู้มอนเกม RPG มันต้องเนี้ยไม่งั้นคุณก็ลำบากในช่วงท้ายนะครับเรียกว่าฟาร์มนั่นเองฟาร์มเบล負けられないんだこんななんだ早く助けに行かなくちゃおおเด่นด้วยแล้วก็เราก็เคลื่อนย้ายที่ด้วยมันจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละไอเรื่องของความแรงนั่นอีกเรื่องหนึ่งやはり魔獣の巣にえこすっごいそうだねもうじゃんじゃんไม่หมดโอ้ยどこ行くつもりだ。看板もまだ不安定だし。確かに危なそうね。อันนี้เป็นรังของมอนสเตอร์ที่ว่าครับเขายังไม่อนุญาตให้เราเข้าไปそれじゃあครบแล้วโอ้ยこの上司ところでさっき見習いのやつがよっぽど怖かった。そうかとにかく安全のนึกว่าจะมีบอสไม่มีเหรอまったくとん魔獣は湧き出してくるわ。はあ仕方ねえ正直に報告するしかなさそうだな。อันนี้คือเป็นคนงานคนเหมืองที่มันเป็นคนฝึกหัดที่เราเจอตอนลงไปอ่ะแล้วมันเหมือนแบบเขาเป็นคนที่เป็นต้นตอที่ทำให้เหมืองระเบิดเมื่อกี้ไอ้รังมอนสเตอร์โผล่นะครับเขาบอกว่าคำนวณผิดนิดหน่อยเองอะไรเงี้ยดูเหมือนว่าฉันจะต้องรายงานความจริงให้ทุกคนรู้ละ今回はすまなかったな。そのうちこれのところで何度か爆まうんそれじゃ失礼しちまうなーちゃさまったく心臓に悪いぜ。คือเหมือนเอสเทลแกล้งทำเป็นแบบฉันหาไม่เจออะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าสรุปคือเควสเสร็จแล้วจ้าไอ้ถ้าไม่ตายไอ้แถบถ้าไม่ตายมันดีตรงที่เราจะนอนเราจะพักเราจะอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่เสียไปครับมันดีตรงนี้ครับเราก็สะสมไปเรื่อยๆได้ซึ่งไอ้แถบถ้าไม่ตายเนี่ยในอนาคตมันจะมีประโยชน์อย่างมากเพราะว่ามันจะสามารถทำให้เราประหยัดได้นะครับประหยัดไอ้ EP โดยเฉพาะถ้าเรามีท่าที่มันแรงมีประโยชน์เนี่ยเราก็สลับใช้กับ EP แล้วพอเราประหยัด EP ได้ในระยะยาวเนี่ยพอเราเลเวลขึ้นนะครับ EP ก็เต็มพอเราเจอที่พักเราก็สามารถเติม EP ได้สรุปคือมันก็จะทำให้เราลุยดันเจี้ยนได้นานขึ้นนั่นเองครับขนาดแค่ท่าเฮอริเคนเนี่ยเห็นไหมก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะเคลียร์มอนที่เลือดเหลือกระติดพร้อมดาเมจอีกตัวแทนที่ปกติเราได้โจมตีแค่ตัวเดียวโอเคเรื่องความแรงมันอาจจะมันแรงมากแต่ว่ามันค่อนข้างจะใช้ได้กว้างและโดนหลายตัวเคลื่อนที่ได้อีกอะไรอีกเรียกว่าคุ้มค่าครับกับการได้ท่านานๆได้ท่ามาทีตัวแทงแถมโจมตีแล้วได้แถบถ้าไม่ตายขึ้นมาบางส่วนด้วยคุ้มจริงๆเลย負けられないんだ。คริสตันเริ่มเยอะแล้วจ้าคือมันจะบอกว่าเกมมันบังคับให้ฟาร์มถามว่ามันก็ไม่เชิงเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยสู้กับมอนพวกเนี้ยแทบไม่ค่อยขึ้นแล้วครับผมคือมันต้องไล่ไปเรื่อยๆตามคือพอเราเก่งขึ้นเราก็ต้องไปต่อมานั่งเก็บที่เดิมเรื่อยๆมันก็ไม่ได้อะไรแล้วอะเดี๋ยวเวลามาปั่นใหญ่พวกเนี้ยสู้สบายๆก็จริงแต่แทบไม่ได้อะไรเลยครับมันคุ้มกับการเสียเวลาครับเมื่อไหร่ไอเทมในเมืองมันจะอัปเดตจ้ามีผู้หญิงที่อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับบอกว่าแบบนี้นี่เองไม่นึกเลยว่าหอนาฬิกานั้นจะอะไรก็ไม่รู้พอได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าตกใจมากเลยพอเกิดสงครามขึ้นมันก็มีเรื่องโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นบ่อยๆสิ่งที่สำคัญคือเรามีความเข้มแข็งพอที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดเหล่านั้นได้หรือเปล่าแล้วก็สร้างสันติสุขขึ้นมาเอ๊ะแล้วนั่นใครล่ะนี่เราก็บอกว่าเราทำเควสเสร็จแล้วเรามาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าท่านนายกบอกว่าไม่ดีเลยงั้นขอแนะนำให้รู้จักแขกของเรานี่ชื่อว่าโจเซตเนี่ยนะเป็นนักเรียนจากเจนิสรอยัลอะคาเดมี่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันBoarding School for Higher Education in the Rural and Region เป็นเหมือนมหาลัยอ่ะเป็นที่เราเรียนมามันเป็นโรงเรียนแบบอะไรนะ Sunday School อะไรนะอันนั้นมันเหมือนประถมใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกับเป็นระดับสูงขึ้นก็จะเป็นระดับมหาลัยนะไอ้ Sunday School แล้วนั่นจะเป็นประถมมัธยมอะไรอย่างนี้เราก็แนะนำตัวยินดีรู้จักจ้าฉันชื่อโจเซตฮาแล้วก็แนะนำตัวแล้วก็ เบรเซอร์ก็ตกใจว่าเราเป็นเบรเซอร์หมายถึงอัศวินที่ภาคภูมิในความอิสระผู้รักสันติภาพมากกว่าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็ไม่เบี่ยงเบนไปกับพลังอำนาจใดๆทั้งสิ้นอะไรอย่างนี้นะเขาก็บอกว่ามันนึกเลยว่าจะเจอตัวเป็นๆแบบนี้ジョゼットはどうしてここに？いえ、お目にかかったのは私、自主研究の一環として。เข้ามาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็มาเพื่อศึกษาอะไรบางอย่างนะ。お忙しいとは。それじゃあ、いえいえ、もうそれより私。いやいや、エステル君、せっかくの機会じゃから。あ、うん。まあ、なんて素晴らしい。まさにドレント市民全員送り感謝を表すにふさわなるほど生誕祭の贈り物ですねคือนี่จะเป็นการเตรียมตัวเพื่อจะอะไรล่ะเพื่อสร้างของขวัญให้กับวันครบรอบนะครับของราชินีนะครับ鋭いの吉和君เนี่ยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเธอนี่ฉลาดจริงๆนะโจชัวเป็นการเหมือนแสดงความจงรักภักดีแสดงถึงความแบบนั่นแหละจงรักภักดีของประชาชนต่อราชินีแล้วก็แบบดีใจที่ราชินีครบรอบ 60 พรรษา上兵空気飛行船が簡単に利用できるのも王家が援助してくれているおかげじゃแล้วก็ที่จริงๆแล้วเขาบอกว่าด้วยความที่เชื้อพระวงศ์มีคุณต่อประชาชนมากมายนะครับประชาชนก็เลยรักพระองค์นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นที่เมืองเราใช้แอร์ไลเนอร์ได้ก็น่าจะเป็นจากการสนับสนุนของเชื้อพระวงศ์นั่นเองซึ่งแอร์ไลเนอร์ก็น่าจะหมายถึงพวกเรือเหาะนะครับริเบล国内の遊撃士協会も王家の援助を受けていると聞きますแม้กระทั่งกิลด์ของเราก็เหมือนกันครับได้รับสนับสนุนจากในวังกันいろいろな方ねえよしは私たち女王様への天津さえ思いっきり振り回してたもんねまエステル君らしそれじゃあ市長さんそれではนี่ท่านนายกก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยก็เลยเก็บไว้ในตู้เซฟあとはメルダース工房で今から仕上がりが楽しみあ、ずるい完成したらあ、残念ですでも今日はお話にくもういやいや本当にそれでは待ってそうだ市長ก็แยกย้ายเสร็จงานแล้วแยกย้ายなるほど学校の休みを利用して調べに来てたんだねอ๋อคือตัวเพื่อนใหม่ของเราเนี่ยก็จะบินกลับแล้วนะครับเพราะว่าโรงเรียนที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ต่างแดนครับอันนี้คือเขาแวะมาเยี่ยมเยียนแวะมาเที่ยวตอนที่ว่างเท่านั้นแบบเหมือนไปเทอมอะไรเงี้ยก็บอกว่าจะได้เจอกันอีกนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับいいとよしあれれ今เอเทลก็บอกว่าเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมจริงๆตรงสเปคไว้โจชัวนะครับพูดอะไรกันเนี่ยแหมเขินเชียวฉันตกใจมากเลยนะเนี่ยไม่นึกเลยว่าเธอจะชอบผู้หญิงไฮโซนะยังไงก็เราจะต้องแบบว่าเตรียมคำพูดเอาไว้จีบในการเจอครั้งต่อไปนะอะไรอย่างนี้เนี่ยเลิกตื่นเต้นในเรื่องไม่เป็นเรื่องสักทีนะโดยเฉพาะในตอนที่เธอไม่รู้อะไรเลยว่าคนอื่นคิดอะไรอยู่นะเฮ้อช่างเถอะนะเราไปรายงานกิลด์กันเถอะว่างานเราเสร็จแล้วช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยไม่รู้อะไรบ้างเลยご苦労様鉱山から連絡があったのよあなたたちそのあたり。はい。เฮ้ยแรงขึ้นแล้วจาก9เป็น8แล้ว期待突発的な事故にこれからも頼むわまあエステルの場合は頼むそうって人のことをおせみたいお人よしと気のせいじゃほらほらじゃあカシウスさんの代理のリベール通信って知ってるあそこの取材に協力してほしいのよえそれってこの前買ったへえ取材協力というと具体的に危険な場所に取材に行くから腕の立つ案内人が欲しいそうよ詳しくは本人たちから聞いて雑誌社の記者とカメラマンがホテルこれはギルドかそれそうだねแล้วก็เราก็ได้รับงานใหม่มาครับซึ่งงานใหม่ของเราก็คือการไปคุ้มกันนักข่าวที่เราเคยซื้อหนังสือพิมพ์ให้พ่อของเราอ่ะนั่นแหละก็คือให้เราคุ้มกันนักข่าวเพื่อไปทำข่าวในที่ที่อันตรายนะครับ50เอาชัวร์ๆปลดได้กันแล้วจะได้ไม่ซ้ำกันไงแต่ละตัวจะได้ใส่ไม่ซ้ำกันก็ไม่ได้ต่างจากอันนี้เลยอ่ะแอร์สไตร์เลยอ่ะนักข่าวไม่ใช่อ่ะถ้าใช่นี่มันต้องมีแบบว่าอีเวนต์มีเสียงภาคนะครับมาเอสもしかしてよろしければอ้าวเธอยังไม่กลับอีกเหรอบีโนさん雑誌社の記者さんとおい何実おですそう記者の方はそちらを訪ね酒場ね失礼しอ๋อพวกเขาอยู่ที่บาร์ครับพวกเขามาจริงๆแต่พวกเขาอยู่ที่บาร์なんだお前さんたちはあなたその通りだ俺はどういう用件だ遊撃士協会から来ましたおおようやくそれカシウス・ブライトそれねなんだとシェーベンก็คือคนที่ยังมีหนวดเขายังไม่ได้โกนนะครับยังไม่ได้บอกชื่อนะおいお前何が乙女だ色気のねえ格好しやがって悔しかったらスカートでも履いて年頃の娘らしくしてみやがれこれは傍術用の服装なのスカートだと見えちゃうでしょคือไม่รู้คือก่อนหน้านี้เขาคุยอะไรกันแต่ว่าแบบพ่อกุ้ยของเราเนี่ยนะพ่อช่างภาพของเราเนี่ยก็บอกว่าทำไมเธอแบบถ้าอยากจะให้เรียกว่าคุณผู้หญิงหรือว่าสุภาพสตรีแล้วก็ทำไมเธอไม่แต่งตัวให้มันน่ารักใส่กระโปรงให้มันดูดีกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยเฮดเทลก็บอกว่าฉันจะใส่ชุดที่มัน อะไรแปลกๆทำไมล่ะฉันใส่ชุดที่มีอยู่เนี่ยเพราะว่ามันถูกดีไซน์มาเพื่อให้ใช้ไม้กระบองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ดูแหกตาดูดีสิฉันใส่อยู่เนี่ยมันก็คือกระโปรงนะช่างเป็นตาแก่ที่หยาบคายเลยในเช่นนี้เนี่ยนี่อะไรมาเรียกใครว่าตาแก่ฉันเนี่ยอายุ20กว่าอยู่เลยนะเราคุยเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าครับก็เราคุยกันแล้วก็แนะนำตัวเขาชื่อไดโอเบิร์นมาจากนักพิมพ์เลเบลอะไรไม่รู้มีสองคนครับอีกคนนึงเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าอีกคนอยู่ที่โรงงานนี่ไงอ้าวสาวแว่นเขาบอกว่าจะให้ทำยังไงก็ยอมแต่ว่าขอกล้องฉันคืนเลยครับมันมีค่ายิ่งกว่าชีวิตอีกปัญหาก็คือมีปัญหาแล้วเอายังไงเดียวพ่ออ้าวลูกเป็นคนรับงานลูกก็ต้องแก้ปัญหาดิมีอะไรเหรอโดโรธีนะผู้หญิงนั้นชื่อโดโรธีอ๋อพอดีมันมีค่าจ้างไงค่าซ่อมไงเขาเอามาซ่อมหรือยังไงไม่รู้แล้วคงจะค่าซ่อมแพงมั้งจ่ายไม่ไหวหรือไงก็ไม่รู้เขาเนลก็บอกว่าโอเคยอมจ่ายก็ได้แต่ว่าขอให้ลงบินว่าเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายในการแบบในการทำงานอะไรเงี้ยนะเท่าไหร่ล่ะเขาก็บอกว่าเหมือนเข็มมันเนี่ยไม่ใช่ดิdecorative clock นาฬิกาที่เอาไว้ตกแต่งเนี่ยแล้วก็ค่าซ่อมเนี่ยรวมๆกันแล้ว 2,000คือฉันเข้าใจในเรื่องค่าซ่อมอะแต่นาฬิกานั้นคืออะไรก็ระหว่างที่รอเขาซ่อมอะฉันก็เลยเดินดูอะไรรอบๆร้านอะฉันก็เลยเห็นนาฬิกาที่มันสวยๆอยู่อันหนึ่งฉันก็เลยไปหยิบขึ้นมาดูแต่ว่ามันก็พังไม่รู้หยิบขึ้นมาดูแล้วมันพังเพราะเธอทำพังหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะครับแต่โดทีก็บอกว่ายังไงเราก็ลงบินเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานได้ก็ดีใช่ไหมล่ะเรื่องนั้นฉันไม่ยอมจ่ายหรอกนะสงสัยฉันจะต้องควักเงินส่งของฉันแทนตรงนั้นละมั้ง2,000แล้วนี่คือใบเสร็จครับนี่ช่างเป็นคู่สร้างคู่สมที่แปลกที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยล่ะฉันก็ว่างั้นเลยนะแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเขาควักเงินส่วนตัวให้กับคู่อื่นแบบนี้เนี่ยดูเหมือนเขาก็น่าจะโอเคอยู่นะมาตั้งเสร็จแล้วนะรถที่ให้รอเด็กๆเด็กพวกนี้คือใครเหรอเนลเขาก็อธิบายแนะนำตัวเนลเป็นบอกอหรือไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นช่างภาพนะเอาละถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเขาจะไปที่หอนาฬิกามั้งเดี๋ยวดูหนังสือเควสกันHe seems to be a pretty client that is protected.We heading to the top of Esmeralda Tower for this story ไปที่หอคอยเอสเมรัสสูงสุด อ๋อหอคอยที่เราไปกับเด็กน้อยไงแต่เราก็ไปสูงสุดโอเคเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมจะต้องตัดคลิปตรงนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปที่หอคอยกันครับ